นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่รัเสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษที่ยูเครนบังคับใช้กฎอายการศึกเข้าแทรกแซงการถือครองธุรกิจของเอกชนโดยที่ประชุมด้านความมั่นคงซึ่งมีวอราา์ดิเมียเซเดนสกีประธานาธิบดีเป็นประธานได้นำกฎหมายนี้ที่กำหนดให้หุ้นที่ถือครองโดยเอกชนอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงกลาโหมรวม5บริษัททั้งผู้ผลิตเครื่องยนต์มอเตอร์ซบริษัทพลังงานยูคนาฟตา และยูเครนทัศน์น้ผู้ผลิตยานยนต์ออฟตคาร์ดและผู้ผลิตหม้อปแปลงไฟฟ้าซาปอริสทาร์นโฟร์มอเตอร์ให้มีผลมังคับใช้ตั้งแต่6พฤศจิกยายน2 5 6 5โดยผู้นำยูเครนระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับประเทศในเงื่อนไขของสงครามจะช่วยรองรับความต้องการเร่งด่วนของภาคกรโหมซึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้จึงต้องบัญชาทุกสภากำลังให้สนับสนุนกองทัพยูเครนเพื่อปลดปล่อยดินแดนและประชาชนด้านโอเล็กซีและนีคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรโหมยืนยันว่า ไม่ใช่การโอนทรัพย์สินเป็นของรัฐแต่เป็นการเข้าควบคุมสินทรัพย์ระหว่างสงครามซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในแง่ของกฎหมายขณะที่โอเล็กซีดานิรอฟเลขาธิการสภาวความมั่นคงแห่งชาติก็ยืนยันว่า mm hmm. เมื่อกฎอายการศึกสิ้นสุดลงทรัพย์สินเหล่านั้นสามารถคืนสู่เจ้าของหรือจ่ายชดเชยในมูลค่าที่เหมาะสมแต่ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะเข้ายึดหุ้นบริษัทอื่นๆอีกหรือไม่โดยบอกเพียงว่าขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อสถานะของประเทศมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ภาครัฐเข้าถือหุ้นด้วยบางส่วนและเกี่ยวข้องกับบรรดามหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลในประเทศรวมทั้งยาเชสลาฟโบฮูสลาเยฟนักธุรกิจที่ถูกยูเครนควบคุมตัวเมื่อเดือนตุลาคมฐานต้องสงสัยร่วมมือกับรัสเซียนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเปิดเผยด้วยว่าได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศนาซัมซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธยิงจากพื้นผิวสู่อากาศล้ำสมัยจากสาหรัฐอเมริกาชุดแรกแล้ว รวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแอชพายของอิตาลีและอาวุธต่างๆที่เยอรมนีจัดหาให้โดยเอเล็กซีได้ขอบคุณนอร์เวย์และสหรัฐที่ส่งมอบให้ซึ่งเชื่อว,ว่าอาวุธนี้จะช่วยเสริมความเข้มแข็งอย่างมากแก่กองทัพและจะทําให้ท้องฟ้าของยูเครนมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยกองทัพจะเดินหน้าสอยเป้าหมายสัตรูที่โจมตีให้ร่วงในสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้นายูเครยนยืนยันว่าผู้รุกรานยิงขีปนาวุธถล่มสี่ลูก และโจมตีทางอากาศมากกว่า24เที่ยวเมือ่อเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้านเกาหลีเหนือออกมาตอบโต้สหรัฐหลังถูกปูดว่าส่งกระสุนปืนใหญ่ให้แก่รัเสเซียโดยกระทรวงกลาโหมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงและยืนยันว่ากองทัพไม่เคยค้าวุธกับรัเสเซียและไม่มีแผนทําเช่นนั้นในอนาคตทั้งนี้เชื่อว่าเป็นความพยายามของอเมริกาที่หวังสร้างภาพลักษณ์เสื่อมเสียของเกาหลีเหนือในเวทีนานาชาติ ส่วนความเคลื่อนไหวของวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียต่อการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่นั้นล่าสุดโจโ,จโกวิดโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียเจ้าภาพยอมรับว่าผู้นํารัสเซียคงจะไม่มาหลังจากได้หารือกับวลาดิเมียเมื่อ2พฤศจิกายนโดยยืนยันว่าอินโดนีเซียต้อนรับผู้แทนจากรัสเซียและหวังมีส่วนช่วยสนับสนุนการเจราจารในระดับนานาชาติเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศ ขณะที่ดีเมตรีเปสคอฟโฆษกประจำทําเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้ความเห็นเพียงว่าจะมีการตัดสินใจในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามหากผู้นํารัสเซียเดินทางมาร่วมประชุมก็จะเป็นการพบกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกต,ตั้งแต่เปิดปฏิบัติการพิเศษกับยูเครนด้วย